สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยหุ้นนะคะประจำวันพระศุกร์ที่6ตุลาคมพุทธศักราช2565วันนี้อยู่กับคุณสุนันท์ศรีจันทราและดิฉันณฤดีฤดีสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะคุณสุนันท์สวัสดีครับช่วงปลายสัปดาห์นะครับและดูเหมือนว่าปลายการฟื้นตัวเหมือนกันเพราะว่าเมื่อวานนี้ดัชนีแทบจะไม่รอดนะบวก2จุดกว่าสาเหตุนะครับไม่ได้อะไรมากหรอกครับเมื่อวานนี้พอร์ตโบรกเกอร์นี่ไม่รู้อะไรกลับมาขายขันหนักนะเป็นผู้ขายรายใหญ่นานๆจะเกิดขึ้นทีนะครับเพราะพอร์ตโบรกเกอร์เนี่ยจะเป็นตัวประกอบอยู่ท้ายๆตารางซื้อน้อยขายน้อยแต่เมื่อวานนี้กลับมาขายพันกว่าล้านนะผู้ขายรายใหญ่เนี่ยและรายย่อยเนี่ยแปลกนะครับรอบนี้หุ้นขึ้นก็ซื้อหุ้นลงก็ซื้อนี่ซื้อมา8-9วันติดกันแล้วนะก็จะซื้อกันพอร์ตไม่ระเบิดกันแล้วเนี่ยมีแต่ของมีแต่หุ้นเต็มพอร์ตอ่ะไม่รู้จะไปขายเมื่อไหร่นะฮะจะไปรอขาย1,600อ่ะถึงไหมก็ว่าจริงๆมีโอกาสนะครับวันนี้เนี่ยถ้าดูสถานการณ์แวดล้อมก็ไม่ได้เลวร้ายนะครับดาวโจนส์เมื่อคืนนี้ลงไป42จุดยุโรปเนี่ยลบประมาณเกลี่ยๆกันประมาณ 1% แต่เพื่อนบ้านย่านเอเชียเนี่ยก็แบ่งตัวคลากันในกรอบแคบๆนะครับมีทั้งบวกทั้งลบอย่างฮ่องกงเนี่ยวันนี้ลบเพราะว่าเมื่อวานนี้บวกไปเท่าไหร่ครับ1,000 กว่าจุดนะโอ้โหวันนี้บวกร้อนแรงมากค่ะฮ่องกงพวกเราก็ไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าฟิวเจอร์ดาวโจนส์นี่ล่าสุดบวกไปร้อยกว่าจุดเนี่ยแหละเป็นปัจจัยในเชิงบวกนะครับค่ะหุ้นน้องใหม่เป็นยังไงบ้าง24CSโหดจริงๆนะลากไป 200% วันแรกค่ะหลังกระทุบฟลอร์เมื่อวานนี้ก็บิดมั้งฟลอร์ไหมไม่แน่ใจ CS. นะคะตัว24 Corn and Supra ค่ะเดี๋ยวนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวดูได้แต่หุ้นอีกตัวนะเมื่อวานนี้แบบสาหัสกันนะเป็นขาลงเต็มตัวเลยนะม้วนเดียวเลยนะเฝ้าจับตาดูไม่ค่อยมีใครพูดถึงแล้วนะตัวนี้นะเขาบอกเอ้ยเป็นเรื่องของอาจจะมีเจ้ามือเจ้าของอะไรเขาว่ากันเองจะให้ลงไปขนาดไหน JTS ครับหรือ Jasmine Technology Solution ลง60 บาทนะครับโอ้ราคาลงมาเนี่ยดูดิห้าเดือนนะลงมาบัตรจาก594อ่ะลงมาประมาณ 90% แล้วนั่นเนี่ยทำไปเล่นไปเนาะค่ะคือหุ้นตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นหุ้นมหัศจรรย์เพราะเมื่อสิ้นปี63เนี่ยปิดที่1.81 บาทสิ้นปี64ปิดที่131 6,800% นะครับตัวนี้เป็นแชมป์หุ้นร้อนไม่พอปี65ยังวิ่งต่ออีก4เดือนนะจนไปวันที่27ระหว่างชั่วโมงซื้อขายนะครับก็ขึ้นไปที่594ถ้าเทียบกับจุดปิดเมื่อสิ้นปี63นะ 30,000 กว่าเปอร์เซ็นต์นะค่ะโอ้โหแต่ว่าตอนนี้กำลังเป็นขาลงเต็มตัวแล้ว60 บาทครับใครที่ไปกำไรไว้แล้วก็ปล่อยไม่ทันเนี่ยตอนนี้ต้องเข้าห้อง ICU แล้วครับบาดเจ็บนะถามว่าแล้วแนวโน้มเนี่ยจะเป็นยังไง JTS ก็ลงต่อไม่มีจุดขายแล้วครับเหมืองขุดบิตคอยมันถล่มมันล่มไปทำไม่คุ้มถ้าบิตคอยลงมาค่าไฟแพงขึ้นต้นทุนสูงขึ้นค่ะนะก็พอบอกจะมีโอกาสกลับบ้านเก่าไหมบ้านเก่าอยู่ที่ไหนก็อยู่แถว10,000ให้บาทกว่าๆนะครับโอ้ค่ะแต่รุ่นเป็นทุกอย่างเป็นไปได้ก็ใครที่ไม่ทันแล้วถืออยู่เนี่ยนะต้องบอกว่าน่าเห็นใจนะครับรอคอยให้มีใครมาลากขึ้นเนี่ยมันไม่ง่ายเลยล่ะครับก็บางทีต้องตัดสินใจเหมือนกันตัดอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตค่ะส่วน 24CS นะเมื่อวานนี้ลงไปอีก2 บาทครับค่ะก็เมื่อวานติดฟอร์นะคะร่วงลงไปต่ำสุดเนี่ย5.05 บาทค่ะคุณสุนันท์ก่อนที่จะมาปิดตลาดที่5.15 บาทค่ะ
โอ้โหจาก11.10 บาทนะครับลงมาเกิน50แล้วนะครับโอ้โหใครไปเก็งกำไรตัวนี้โหดจริงๆนะแล้วก็ถ้าครับค่ะค่า PE นิดนึงนะคะค่า PE เนี่ยถึงแม้ว่าเมื่อวานนี้เขาจะปิดที่5.15 บาทเนี่ยค่า PE ก็ยังสูงถึง 105.52 เท่าอ่ะนะคะถ้าไปดู PE ของกลุ่มวัสดุก่อสร้างเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ 11.83 เท่าแล้วก็ PE ของกลุ่ม MAI เนี่ยอยู่ที่58เท่าค่ะครับคือนี่เราดูกันตามสายตาดูตามพฤติกรรมนะหุ้นตัวเนี้ยเข้ามาแล้วเนี่ยไม่ได้ซื้อขายปกติแน่มันยังเป็นไม่ได้ยังไงอ่ะวันแรกลากกันไป 200% แล้วทุกมาเนี่ยติดฟอร์ติดฟอร์เนี่ยอะไรมันจะเป็นขนาดนั้นไม่เชื่อว่าจะเป็นการเก็งกำไรจากนักลงทุนรายย่อยหรอกครับผมว่ามีเจ้ามือมีขาใหญ่หรืออาจจะมีผู้ถือหุ้นใหญ่เดิมเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะเป็นตัวร้ายเป็นหุ้นน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์โหดด้วยนะผมไม่รู้สึกว่าไม่รู้ว่านะผู้บริหารของตลาด MAI เขาจะมีความรู้สึกยังไงมีความสุขไหมรับหุ้นแบบนี้เข้ามาแล้วก็สร้างความเสียหายยับเยินนะให้กับนักลงทุนรายย่อยวันแรกนะมูลค่าการซื้อขาย 4,900 เล่นกันนะฮะค่ะคุณตลบมากแล้วราคาเฉลี่ย8.89 บาทนะครับนี่ราคาเฉลี่ยเราไม่พูดถึงราคาที่10.20 บาทนะฮะที่200%วันแรกนะครับวันที่สองวันรุ่งเหลือ2,700 กว่าก็คนที่เล่นในวันแรกต้นทุน889นี่ยังขายออกไม่หมดหรอครับเมื่อวานนี้900 กว่าราคาเหลือ5.15 บาทก็ยังคนที่เล่นวันแรกก็ยังแล้วไม่ได้ขายนะก็ยังเจ็บหนักอ่ะผมว่าหุ้นแบบนี้เนี่ยตลาดทราบควรจะต้องนิดน้อยนะคุณควรจะออกมาเตือนหน่อยเตือนนักลงทุนแล้วก็ส่งสัญญาณว่าตลาดทรัพย์เนี่ยจะเข้าไปดูแลตรวจสอบหุ้นตัวนี้ทำไมเนี่ยนะสื่อมวลชนเนี่ยไม่ค่อยเสนอหุ้นในแบบนี้เนี่ยที่มีพฤติกรรมเนี่ยนะมันเหมือนปล้นเนี่ยนะเข้ามาปล้นเงินนักลงทุนเนี่ยนะไม่มีใครไปถามผู้บริหารตลาดทรัพย์บ้างอะตลาดเอเมียว่าเอ๊ะจะมีการตรวจสอบไม่หุ้นเป็นพฤติกรรมนี้เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะส่วนใหญ่สื่อเนี่ยสายหุ้นเนี่ยนะครับรับเงินในรูปแบบโฆษณาพอรับเงินแล้วเนี่ยนะเชียร์สุดรื่นจิ้มประตูนะถ้าเกิดหุ้นสร้างความเสียหายกับผู้ลงทุนแล้วก็จะปิดปากเงียบรูดซิปไม่วิพากษ์วิจารณ์เนี่ยสภาพตลาดเป็นอย่างนี้ทุกคนเนี่ยเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตัวได้ประโยชน์ไม่พูดเสียประโยชน์วุ่นวายแล้วก็รักษาที่มั่นกันนะครับใครอยู่ตรงไหนทำมาหากินได้ดีมีฐานะดีรายได้ดีเงินเดือนดีนะก็ไม่อยากไปเปียกฝนไม่อยากไปสู้รบแทนนักลงทุนรายย่อยอย่างตัวนี้เนี่ยนะกินผมว่าคนบาดเจ็บเจ็บหนักเยอะนะแล้วมันจะไม่ใช่ตัวเดียวนะไม่ใช่ตัวแรกและตัวสุดท้ายนะตลาด MAI ผู้บริหารนะครับช่วยมาดูหน่อยนะครับอย่างที่ผมว่าเนี่ยมาส่งสัญญาณปรามบ้างก็ดีบอกว่าตลาดทรัพย์จะไปตรวจสอบแต่มันไม่มีคือไม่มีนักสื่อมวลชนไม่มีนักข่าวไปถามผู้บริหารแต่ MAI ก็ไม่พูดถ้าผมเป็นนักข่าวผมจะเข้าไปถามนะบอกคุณพฤติกรรมอย่างเงี้ยไปตรวจสอบบ้างไหมคุณสามวันเนี่ยทำให้คนล่มจมนะเข้ามาเนี่ยมันเหมือนเล่นลิเกแหกตากันนะครับ200%แล้วทุบมา30-30% 2 วันอ้าวเราไปดูข่าวอื่นครับเอาละค่ะมาดูเรื่องของกลุ่มพลังงานนิดนึงแล้วก็กลุ่มโรงไฟฟ้าเมื่อวานนี้นะคะก็มีแรงเทขายออกมาส่วนวันนี้นะคะก็มีลุ้นว่ากลุ่มพลังงานจะมาเป็นกลุ่มที่ประคองตลาดได้ในวันนี้เพราะว่าการประชุมของ OPEC Plus เมื่อคืนนี้ก็มีมติลดกำลังการผลิต2 ล้านบาร์เรลต่อวันนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นการปรับลดกำลังการผลิตเนี่ยมากที่สุดในรอบ2 ปีนะคะนับตั้งแต่ปี2563นะคะแล้วก็เป็นการปรับลดกำลังการผลิตติดต่อกันเป็นเดือนที่2ค่ะทำให้ทาง JP Morgan ค่ะมีการออกรายงานคาดการณ์หลังจากที่ทราบผลการประชุมของ OPEC Plus นะคะว่าการลดกำลังการผลิต2 ล้านบาร์เรลต่อวันเนี่ยอาจจะทำให้ราคาน้ำมันนั้น
พุ่งขึ้นไปแตะระดับ100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลในไตรมาสที่4ท่ามกลางภาวะตึงตัวในตลาดแล้วก็ทำให้ความกังวลเรื่องของเงินเฟ้อนั้นอาจจะกลับมาอีกครั้งนึงได้หลังจากที่ตอนนี้นะคะเรียกได้ว่าเราก็เริ่มผ่อนคลายเรื่องของเงินเฟ้อจากราคาพลังงานที่มันลงไปเคลื่อนไหวอยู่ในระดับ80เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลแล้วค่ะแต่หลังจากนี้ไปต้องไปจับตาดูทิศทางของราคาน้ำมันแล้วค่ะส่วนตัวเลขสำคัญอีกตัวเลขหนึ่งสำหรับบ้านเราอันนี้ก็ถือว่าผ่อนคลายและน่าจะเป็นเซนติเมนต์เชิงบวกต่อภาพรวมการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยแล้วก็การลงทุนได้ก็คือเงินเฟ้อเดือนกันยายนนะคะเงินเฟ้อทั่วไปเนี่ยก็บวกขึ้นมา 6.41% นะคะถ้าเทียบกับสิงหาคมก็คือ 7.86% เงินเฟ้อเราชะลอตัวลงจากเดือนสิงหาคมแล้วนะคะก็เลยทำให้เริ่มมีเสียงว่าเราน่าจะผ่านจุดสูงสุดหรือจุดพีคของเงินเฟ้อไปในเดือนสิงหาคมหลังจากนี้เนี่ยนะคะก็น่าจะเริ่มแผ่วหรือเริ่มชะลอลงแล้วนะคะซึ่งกระทรวงพาณิชย์เองที่เมื่อวานนี้รายงานตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยก็เริ่มส่งสัญญาณแล้วว่าเราน่าจะได้เริ่มเห็นเงินเฟ้อที่มันจะแผ่วลงในช่วงปลายปีนี้ค่ะคุณสุนันท์ครับครับถ้าราคาน้ำมันมันจะขึ้นต่ออย่างเงี้ยมันจะแผ่วหรอครับแผ่วชั่วคราวค่ะคือเนี่ยมันก็ขึ้นมันจะไป90เหรียญต่อบาร์เรลอีกครั้งแล้วนะครับถูกต้องค่ะก่อนเนี้ยนะคะอาจจะเห็นระดับ100อีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะครับครับในกรอบมองโลกในแง่ดีไปหรือเปล่าเรื่องเงินเฟ้อเดี๋ยวเพิ่งด่วนสรุปไม่จบไม่ง่ายหรอกครับค่ะนอกจากนี้นะคะก็ที่บอกไปก็คือกลุ่มโรงไฟฟ้าเมื่อวานนี้นะคะก็มีการประมาณการหรือคาดหมายอยู่แล้วนะคะว่ามติของ OPEC Plus น่าจะลดกำลังการผลิตลงนะคะก็เลยมีแรงเทขายออกมาในหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าโดยเฉพาะบางตัวเนี่ยนะคะโดยทางบริษัทหลักทรัพย์ DAO เองเนี่ยนะคะเขาก็มีการประเมินอย่างเมื่อวานนี้ Gulf Energy Development นี่นำทีมกลุ่มโรงไฟฟ้าเลยนะคะที่มีแรงเทขายออกมาปิดตลาดเนี่ยปรับตัวลงไป1บาทนะคะปิดที่ระดับ50บาทค่ะ Big Green Power นะคะปิดที่32บาทลดลงไป50สตางค์แล้วก็ Global Power Synergy หรือ GPSC ค่ะลงไป5013ปิดที่60บาท50สตางค์นะคะโดยทางบริษัทหลักทรัพย์ดาโอบอกว่า3ตัวหลักๆนี้นะคะคือ Gulf แล้วก็ Global GSPC แล้วก็ Big Green GPSC นะคะแล้วก็ Big Green เนี่ยเป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนเนี่ยในการขายไฟฟ้า SPP ให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมที่ต้องแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้นทำให้นักลงทุนเนี่ยก็มีความกังวลด้านต้นทุนราคาก๊าซธรรมชาติที่ปรับตัวสูงขึ้น3ตัวนี้นะคะก็เลยมีการปรับลดลงไปแล้วก็มีแรงขายออกมามากกว่าหุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้าตัวอื่นๆขนาดถ้าที่ไปดูราดกรุ๊ปเนี่ยนะคะแล้วก็บริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดหรือ Echo นั้นยังปรับตัวสูงขึ้นนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ราดเนี่ยปิดตลาดที่ระดับราคา40บาทไม่เปลี่ยนแปลง Echo เนี่ยปรับเพิ่มขึ้น4บาทนะคะปิดที่165บาทค่ะเนื่องจากว่า2บริษัทนี้นะคะเป็นการขายไฟฟ้าเนี่ยไฟฟ้าเกือบทั้งหมดของทั้ง2บริษัทเนี่ยเขาจะขายเข้าระบบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากปภ.ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องแบกรับต้นทุนก๊าซที่เพิ่มขึ้นนอกจากนี้ค่ะการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการปิดดีลการเข้าซื้อกิจการด้วยหรือไม่เนื่องจากต้นทุนทางการเงินอาจปรับเพิ่มขึ้นซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยหนึ่งที่ทำให้นักลงทุนนั้นเกิดความกังวลค่ะแต่ในมุมมองของบริษัทหลักทรัพย์ดาโอเนี่ยนะคะราคาหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้านั้นปรับตัวลงมาระยะหนึ่งแล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้ปรับตัวสูงขึ้นระยะสั้นๆค่ะคำแนะนำสำหรับนักลงทุนก็คือให้หลีกเลี่ยงไปก่อนนะคะส่วนนักลงทุนที่ต้องการถือระยะยาวนั้นก็แนะนำให้รอจังหวะซื้อนะคะเพราะว่าราคาของกลุ่มโรงไฟฟ้าเนี่ยยังมีโอกาสที่จะย่อตัวลงมาได้อีกเพราะว่าสถานการณ์ราคาพลังงานยังไม่จบราคาก๊าซยังผันผวนตามราคาน้ำมันดิบซึ่งกลุ่มโรงไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นเป้าว่าอาจได้รับผลกระทบจากต้นทุนราคาเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นอีกเพียงแต่ว่าข้อแตกต่างก็คือว่ากลุ่มที่มีสัดส่วนในการขายไฟฟ้า SPP เนี่ยจะได้รับผลกระทบเยอะกว่าเพราะว่าต้องแบกรับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นราคาหุ้นของ Gulf Big Green และ GPSC นั้นลงมาเรื่อยๆค่ะอันนี้ก็เป็นมุมมองเรื่องของกลุ่มโรงไฟฟ้านะคะที่ต้องระมัดระวังกันแล้วค่ะครับครับแม่ก็เป็นผลกระทบนะครับค่ะเรื่องต้นทุนก็เห็นชัดนะลงมาชัดเจนใช่ค่ะ
ว่า3กลุ่มที่บริษัทหลักทรัพย์ดาว3ตัวที่บริษัทหลักทรัพย์ดาโอก็ให้ไว้นะคะก็เพราะว่าต้องไปดูรายละเอียดว่าในส่วนของการขายไฟฟ้าของเขานั้นขายให้ใครนะคะและต้นทุนเขาเนี่ยจะปรับเพิ่มสูงขึ้นมากน้อยแค่ไหนนี่ก็เป็นส่วนที่นักลงทุนก็ต้องไปติดตามข้อมูลข่าวสารกันด้วยนะคะเอามาอีกข่าวนึงซึ่งถือว่าน่าจะเป็นเซนติเมนต์เชิงบวกนะคะแต่ว่าเราก็ยังต้องคาดหวังกันนะคะเพราะว่าทางด้านของ Morgan Stanley เนี่ยเขาเพิ่มน้ำหนักให้กับตลาดหุ้นเกิดใหม่นะคะโดยมองว่าตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียและกลุ่มตลาดเกิดใหม่เนี่ยใกล้ที่จะยุติวงจรตลาดหมีแล้วหลังจากที่ร่วงลงมาติดต่อกันเป็นเวลานานจึงเป็นการส่งสัญญาณถึงโอกาสในการเข้าซื้อหุ้นในตลาดเหล่านี้นะคะซึ่งทางบริษัทหลักทรัพย์โนมุระพัฒนสินบอกว่าการปรับเพิ่มน้ำหนักหุ้นในตลาดเกิดใหม่ของ Morgan Stanley เนี่ยก็เท่ากับว่าเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในหุ้นไทยด้วยนะคะดังนั้นโอกาสที่ตลาดหุ้นไทยจะรีบาวมีสูงแล้วก็คาดการณ์ด้วยนะคะว่า MSCI เองก็จะมีการเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในช่วงปลายปีนี้เช่นเดียวกันค่ะโดยหุ้นที่คาดว่าจะได้เข้าคำนวณ MSCI นะคะในรอบนี้ก็คือบริษัทไทยประกันชีวิตซึ่งเข้าเกณฑ์ด้านปรีโฟลด์และก็ Market Cap ที่สูงซึ่งจะมีการประกาศประมาณเดือนพฤศจิกายนนี้ซึ่งก็จะได้ทราบกันค่ะส่วนทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสเองก็มองนะคะว่าในช่วงปลายปีตลาดหุ้นไทยเนี่ยน่าจะเป็นเป้าหมายของนักลงทุนต่างชาติหลังจากที่ปรับตัวลดลงมาอย่างต่อเนื่องซึ่งถือว่าต่ำเกินไปในขณะที่เศรษฐกิจไทยอยู่ระหว่างฟื้นตัวแตกต่างจากยุโรปและสหรัฐที่กำลังถดถอยค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีเชิงบวกนะคะแต่ว่าเราก็ยังต้องติดตามด้วยนะคะ ว่าจะนักลงทุนต่างชาติเนี่ยจะกลับมาจริงหรือไม่ค่ะแต่ก็ถ้าดูตอนนี้ก็คือเขาก็ซื้อมาโดยตลอดอาจจะขายบ้างอะนะคะแต่ว่าโดยภาพใหญ่เนี่ยยังเป็นลักษณะการซื้อสุทธิอยู่ค่ะครับตัวเลขที่เราเห็นเป็นอดีตนะค่ะปัจจุบันอนาคตเนี่ยต้องดูวันต่อวันแล้วก็ไตรมาสสุดท้ายเนี่ยดูว่าฝรั่งจะซื้อต่อหรือเปล่าตัวเลขก็ยังค้างอยู่150,000 ล้านนะครับซื้อสุทธิสะสมตั้งแต่ต้นปีแต่ไม่ได้หมายความว่าจะเข้ามาซื้อต่อเนื่องเหมือนกันช่วงหลังเนี่ยก็ขายหนักๆบ้างนะค่ะนั่นอย่าเพิ่งไว้ใจต้องตามกันต่อค่ะมาปิดท้ายค่ะงั้นปิดท้ายช่วงนี้นะคะไปดูตัวเลขตลาดหุ้นกันค่ะไล่กันตั้งแต่ตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะก็ปรับตัวลงทั้ง3ตลาดเลยโดยดาวโจนส์ปรับตัวลงไป 42.45 จุด S&P ลงไป 7.65 จุดแล้วก็ Nasdaq ลงไปนะคะ 27.77 จุดค่ะโดยทั้ง3ตลาดนะคะก็ปรับตัวลดลงไปหลังจากที่ตัวเลขการจ้างงานของภาคเอกชนสหรัฐปรับเพิ่มขึ้น 280,000 ตำแหน่งในเดือนกันยายนสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 200,000 ตำแหน่งนอกจากนี้สถาบันการจัดการด้านอุปทานของสหรัฐก็เปิดเผยดัชนีภาคบริการเดือนกันยายนอยู่ที่ระดับ 56.7 นะคะแม้ว่าจะชะลอตัวลงจากระดับ 57.9 ในเดือนสิงหาคมแต่ตัวเลขดังกล่าวก็สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการที่ระดับ56และสูงกว่าระดับ50ซึ่งบ่งชี้ถึงการขยายตัวของภาคการบริการค่ะโดยข้อมูลทั้ง2รายการสะท้อนให้เห็นนะคะว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยและการใช้นโยบายคุมเข้มด้านการเงินของเฟดในช่วงที่ผ่านมานั้นยังไม่สามารถฉุดอุปสงค์ด้านแรงงานให้ชะลอตัวลงได้แล้วก็มีแนวโน้มที่จะทำให้เฟดเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปนะคะก็ปิดปรับตัวลงทั้ง3ตลาดเช่นเดียวกันค่ะโดยฝรั่งเศสลงไป 54.23 จุดเยอรมันลงไป 153.30 จุดและลอนดอนลงไป 33.84 จุดค่ะเนื่องจากมีการขายลงมาขายกันออกมาหลังธนาคารกลางนิวซีแลนด์ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยถึง 0.5% และนักลงทุนรอการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐในวันศุกร์นี้เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ถึงภาวะตลาดแรงงานและแนวโน้มการคุมเข้มนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐค่ะและข้อมูลล่าสุดนะคะก็บ่งชี้ว่ากิจกรรมทางธุรกิจของยูโรโซนหดตัวลงเป็นเดือนที่3ในเดือนกันยายนได้ทำลายความหวังที่ว่า EU หรือสหภาพยุโรปจะสามารถหลีกเลี่ยงภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้ส่วนราคาน้ำมันนะคะเวสเท็กซัสก็บวกขึ้นมา1.24 เซนต์ปิดไปที่87.76 เซนต์เบรนท์เพิ่มขึ้น1.57 เซนต์นะคะปิดที่93.37 เซนต์ค่ะก็ตอบรับ
OPEC Plus นะคะมีมติปรับลดกำลังการผลิตครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ2ปีส่วนทองคำค่ะก็ลดลงไป9เหรียญ70เซนต์นะคะปิดที่1720เหรียญ80เซนต์ต่อทรอยซ์ออนค่ะส่วนตลาดหุ้นไทยนะคะเมื่อวานนี้เราปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.27 จุดปิดที่ระดับ 1,580.27 จุดมูลค่าการซื้อขาย 59,395 ล้านบาท5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับที่1กอล์ฟนะคะลงไป1บาทค่ะปิดที่50บาทอันดับที่2ปตท.ไม่เปลี่ยนแปลง 34.50 อันดับที่3ปตท.สผ.ค่ะเพิ่มขึ้น3บาทปิดที่168บาทอันดับที่4 KBank ลงไป53ปิดที่142บาทอันดับที่5 Advance ค่ะลงไป3บาทปิดที่190บาทสรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทนักลงทุนกองทุนขายมา293ล้านร่วมกับโบรกเกอร์เมื่อวานนี้ขาย 1,557 ล้านในขณะที่ต่างชาติซื้อไป226ล้านและรายย่อยเมื่อวานนี้ซื้อไป 1,625 ล้านบาทค่ะดัชนีนิกเกอิตลาดทุนโตเกียวล่าสุดบวกไป249จุดดัชนีฮั่งเส็งตลาดทุนฮ่องกงลงไป112จุดจีนยังไม่เปิดนะครับยังไม่เปิดค่ะหยุดยาวค่ะกลับมาดูนะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยเราเปิดตลาดเรียบร้อยแล้วเราบวกไป 7.57 จุดค่ะอยู่ที่ระดับ 1,587.84 จุดมูลค่าการซื้อขาย 4,369 ล้านบาทนะคะ5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับที่1ปตท.สผ.ค่ะบวกไป2บาทอยู่ที่170บาทอันดับที่2 BH นะคะบวกขึ้นมา7บาทอยู่ที่236บาทอันดับที่3 KBank ค่ะบวกขึ้นไป1บาทอยู่ที่143บาทอันดับที่4 True ค่ะลงไป4สตางค์อยู่ที่4บาท96สตางค์และอันดับที่5 SCGP นะคะบวกขึ้นมาบาท50อยู่ที่53บาทค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่และเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูในช่วงปลายสัปดาห์ค่ะทิศทางดัชนีหุ้นไทยวันนี้ฟื้นตัวต่อเนื่องแต่ว่าเป็นแค่ช่วงสั้นๆหรือไม่ค่ะ